เมื่อเด็กสลัมยากจน3คนได้รับทุนการศึกษาจากเศรษฐีให้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสุดหรูที่เต็มไปด้วยลูกคนรวยและชนชั้นสูงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องคลาสก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะณลานจอดรถโรงแรมหรูมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าทีรูกำลังนั่งมองศพหญิงสาวด้วยสีหน้าท่าทางราวกับคนเสียสติซึ่งนั่นก็ทำให้เขาถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรโดยหลังจากที่ตำรวจสืบข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาก็เจอสิ่งที่น่าสงสัยมากขึ้นเนื่องจากทีรูเป็นเด็กจากครอบครัววรรณะต่ำฐานะยากจนแต่กลับได้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสุดหรูทางด้านทีรูจึงได้เล่าให้ตำรวจฟังว่าก่อนหน้านี้เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนรัฐบาลธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งไฟก็ไหม้โรงเรียนของเขาจนไม่เหลือซากแม้การสืบสวนจะสรุปว่าเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจรแต่หลายคนก็คิดว่ามันเป็นการวางเพลิงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือสุราษฎร์เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในเดลีซึ่งเหตุเพลิงไหม้นี้ก็ทำให้เด็กนักเรียน6คนเสียชีวิตทำให้หลายคนได้รับบาดเจ็บอีกทั้งยังทำให้พวกเขาไม่มีที่เรียนเหล่าผู้ปกครองและกลุ่มคนที่ไม่พอใจจึงได้รวมตัวกันประท้วงครั้งใหญ่ทางด้านสุราจึงช่วยให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆทั่วเดลียกเว้นก็แต่นักเรียนเรียนดี3คนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาให้เข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติแฮมตันโรงเรียนเอกชนสุดหรูที่เศรษฐีและคนชนชั้นสูงมักจะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนซึ่งสุราก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนนี้เขาจึงมีสิทธิ์ในการรับนักเรียนเข้ามาเพิ่มโดยคนที่ถูกคัดเลือกก็ประกอบไปด้วยทีรูหนุ่มขี้อายจากครอบครัววรรณะต่ำซาบาเด็กสาวผู้เก็บกฎจากครอบครัวมุสลิมเคร่งศาสนาและสุดท้ายคือบัลลีเด็กหนุ่มสุดห้าวผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนายแบบชื่อดังโดยในวันแรกที่พวกเขาไปถึงที่โรงเรียนพวกเขาก็ได้เห็นถึงความแตกต่างจากที่พวกเขาจากมาอย่างฟ้ากับเหวโดยในขณะที่ทีรูปั่นจักรยานเก่าๆมาโรงเรียนเขาก็ได้เห็นว่าเด็กคนอื่นๆมาโรงเรียนด้วยรถหรูราคาแพงพร้อมกับคนขับรถส่วนตัวในส่วนของโรงเรียนก็หรูหราและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งในตอนแรกพวกเขาทั้ง3ก็ดูตื่นเต้นดีใจมากๆจนคิดว่ามันคือความฝันที่ได้มาเรียนในที่แบบนี้แต่หลังจากที่เข้าห้องเรียนความเลวร้ายมันก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากนักเรียนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นลูกผู้ดีเศรษฐีคำพูดและสายตาที่พวกเขามองนักเรียนใหม่จากสลัมจึงเต็มไปด้วยการบูลลี่และเหยียดหยามโดยหลังจากที่อาจารย์เข้ามาเขาก็ให้นักเรียนใหม่แนะนำตัวซึ่งพวกชนชั้นสูงในเดลีก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักพวกเขาจึงมักจะเหยียดว่าคนที่พูดฮินดีเป็นชนชั้นล่างแต่ทางด้านบัลลีก็ยังแนะนำตัวเป็นภาษาฮินดีเพราะเขาเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรต่างจากทีรูที่ได้แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเพราะไม่อยากโดนดูถูกเหยียดหยามแต่สุดท้ายเขาก็ยังโดนล้อเลียนเรื่องสำเนียงทางด้านบัลลีจึงได้ช่วยกู้หน้าให้เพื่อนโดยการชมว่าทีรูเป็นคนที่ขยันมากๆแม้จะต้องทำงานเก็บโต๊ะที่ร้านอาหารแต่เขาก็ยังหาเวลาอ่านหนังสือได้ตลอดแต่เมื่อพวกลูกคนรวยได้ยินแบบนั้นพวกเขากลับยิงล้อเลียนทีรูว่าเป็นบ่อยพร้อมกับบอกให้ไปเก็บจานที่โรงอาหารแถมหลังจากนั้นพวกเขาก็ยังดูถูกพ่อของทีรูที่เคยทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างแต่ในขณะที่ทุกคนรังเกียจเด็กจากสลัมกลับมีนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ต่างออกไปเธอมีชื่อว่าสุฮานิและที่สำคัญคือเธอเป็นลูกสาวของสุราษฎร์คนที่ให้ทุนการศึกษากับเด็กทั้ง3โดยในระหว่างพักเที่ยงเธอก็ได้เข้าไปทักทายทีรูอย่างเป็นมิตรแต่เมื่อน้องชายหัวร้อนของเธอผ่านมาเห็นเขาก็เข้ามาหาเรื่องและข่มขู่ทีรูเพราะเขาไม่อยากให้พี่สาวไปยุ่งกับเด็กสลัมจนๆซึ่งน้องชายของสุฮานีก็มีชื่อว่าเวียตัดฉากไปที่นีราชพี่ชายของทีรูเขาเพิ่งออกจากคุก
หลังจากที่ติดคุกมานานนับเดือนเนื่องจากเขาไปชุมนุมประท้วงต่อต้านสุราษฎร์เกี่ยวกับการวางเพลิงโรงเรียนโดยเหตุนี้เมื่อเขารู้ว่าทีรูได้รับทุนจากสุราษฎร์เขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่น้องชายรับความช่วยเหลือจากคนชั่วแต่ทางด้านทีรูก็ไม่สนใจเพราะเขาเห็นว่าการต่อสู้เรียกร้องความเท่าเทียมด้วยการประท้วงต่อต้านคนรวยเป็นวิธีที่ไม่มีวันได้ผลในประเทศนี้เขาจึงเลือกคว้าโอกาสนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้หนีไปจากความจนตัดฉากไปที่สุหานี้เธอมักจะมีปัญหากับพ่อแม่ที่พยายามขังเธอไว้ในกรงทองซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้กักขังไว้ด้วยความรักความเป็นห่วงเพราะพวกเขาสนแต่เรื่องเงินทองแล้วเรื่องหน้าตาทางสังคมนอกจากนี้พวกเขาก็มักจะสอนเรื่องเร็วๆให้ลูกเพื่อทำให้ลูกกลายมาเป็นเหมือนพวกเขาอย่างเช่นเรื่องการให้ทุนเด็กสลัมทั้ง3สุราษฎร์ก็พูดกับลูกตรงๆเลยว่ามันคือการสร้างภาพให้บริษัทดูดีซึ่งทางด้านเวียก็ซึมซับคำสอนแย่ๆพวกนั้นไว้ทั้งหมดต่างจากสุหานี้ที่ทั้งต่อต้านและรังเกียจพ่อแม่อย่างรุนแรงและในทุกครั้งที่เธอมีปัญหากับที่บ้านเธอก็มักจะพึ่งพายาเพื่อหนีจากความทุกข์ใจในโลกความเป็นจริงวันต่อมาในระหว่างที่เหล่าลูกคนรวยฉลองวันเกิดบัลลีก็ได้เข้าไปชวนทุกคนปาร์ตี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยอวดผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นอย่างไม่อายจนทำให้เวียจอมหัวร้อนไม่พอใจแต่ทางด้านบัลลีก็ไม่ได้กลัวเขาปะทะฝีปากตอบโต้เวียไปอย่างเจ็บแสบจนทำให้เกือบจะมีเรื่องชกต่อยตัดฉากไปที่ซาบาเนื่องจากที่บ้านเธอเคร่งศาสนามากๆพวกเขาเลยไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่กับการที่ซาบาใส่เครื่องแบบนักเรียนที่เป็นกระโปรงสั้นแสนน่าเกลียดต่างจากที่โรงเรียนนานาชาติที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาทำให้การที่ซาบาใส่ฮิญาบกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับคนทั้งโรงเรียนอีกทั้งยังทำให้เธอกลายเป็นที่เพ่งเล็งในเรื่องภาพลักษณ์ชาวมุสลิมที่มักถูกเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแต่ถึงแม้ซาบาจะเจอแรงกดดันจากสองฝ่ายเธอก็ยังอดทนสู้เรียนต่อเพื่อให้ได้มีโอกาสไปทำงานต่างประเทศด้วยทุนเรียนต่อที่ชื่อว่าแฮมตันโกแต่ก็มีนักเรียนอีกคนที่อยากได้ทุนนี้มากๆเนื่องจากพ่อแม่ของเธอมีปัญหากันเธอเลยอยากไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้ได้อยู่กับพ่อที่นั่นแต่แล้วในวันหนึ่งซาบาก็บังเอิญผ่านไปเห็นตอนที่ยาสิกานอนจับมือกับเวียในรถยาสิกาเลยกลัวว่าซาบาจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูใหญ่เพื่อตัดคู่แข่งชิงทุนแฮมตันโกยาสิกาจึงจะชิงกำจัดซาบาด้วยการให้เวียไปจีบเธอแล้วก็ถ่ายคลิปตอนที่นอนจับมือสำหรับใช้แบล็กเมลให้ซาบายอมถอนตัวจากการชิงทุนตัดฉากไปที่บัลลีหลังคลาสเรียนว่ายน้ำเขาก็เดินโชว์หุ่นด้วยความภาคภูมิใจแต่หลังจากนั้นในระหว่างที่เขาอาบน้ำเขาก็ถูกขโมยผ้าเช็ดตัวและเมื่อเขาออกมาหาที่ห้องล็อกเกอร์ไม่เจอเขาก็เดินออกไปหาข้างนอกในสภาพเลือยเปล่าโดยที่ไม่อายเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั้นก็ทำให้นักเรียนสาวสวยคนหนึ่งสนใจเธอมีชื่อว่าโคเอลลูกคุณหนูผู้ชื่นชอบเรื่องเพศซึ่งแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อว่าชารันก็ไม่สามารถสนองความต้องการให้เธอได้มากพอเมื่อเธอมาเจอหนุ่มเร่าร้อนอย่างบัลลีเธอจึงสนใจมากเป็นพิเศษตัดฉากไปที่รูฟลูกชายครูใหญ่โรงเรียนแฮมตันผู้ที่ถูกคาดหวังจากครอบครัวให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่รูฟชอบเขาเลยรู้สึกกดดันมากๆจนต้องระบายความเครียดด้วยการสูบบุหรี่ซึ่งบัลลีก็ได้พารูฟไปเจอกับฟารุกเอเย่นที่มีของดีๆราคาถูกให้พวกเขาได้ล่องลอยเพลิดเพลินแต่ทางด้านรูฟก็ดันมวนเองไม่เป็นฟารุกเลยอาสามวนให้แถมเขายังไปสูบเป็นเพื่อนซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขาทั้งสองได้พูดคุยกันจนรูฟเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับฟารุกในคืนหนึ่งสุราได้จัดงานปาร์ตี้ต้อนรับนักเรียนทุนเพื่อเป็นการสร้างภาพความดีและเพื่อโปรโมทโครงการก่อสร้างใหม่ที่จะสร้างในพื้นที่โรงเรียนที่ถูกไฟไหม้ซึ่งนักเรียนทุนทั้ง3ก็รู้ตัวดีว่าถูกหลอกใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่เพื่อโอกาสและอนาคตพวกเขาก็เลือกที่จะยอมให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือตัดฉากไปที่ทีรูเมื่อเขามาถึงที่งานเลี้ยงเขาก็ทำตัวไม่ถูกเพราะที่นั่นมีแต่เศรษฐีที่มาอวดความร่ำรวยอวดแฟชั่นการแต่งตัวและชีวิตหรูหรา
แต่หลังจากนั้นสุหานีก็ได้พาทีรูไปเจออีกมุมหนึ่งของคนรวยที่เต็มไปด้วยอบายมุขครบวงจรไม่ต่างจากสลัมที่พวกคนรวยรังเกียจซึ่งนั่นก็ทำให้ทีรูได้เรียนรู้ว่าโลกของคนรวยไม่ได้ดูดีและสวยหรูอย่างฉากหน้าที่เห็นตัดฉากไปที่บัลลีในระหว่างที่ชารันไปเอาเครื่องดื่มเขาก็ได้เข้าไปจีบโคเอลจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ออกไปมีความสุขกันข้างนอกแต่เมื่อชารันตามออกไปเจอเขากลับไม่ว่าอะไรแถมเขายังรู้สึกชอบอยู่ลึกๆกับการเห็นแฟนสาวมีความสุขกับชายอื่นแม้ว่างานนี้จะเป็นงานปาร์ตี้ของสุราษฎร์แต่ลูกสาวอย่างสุหานี้กลับเมาเละจนทำให้พ่อแม่อับอายซึ่งนั่นมันก็เป็นความตั้งใจของเธอแถมหลังจากนั้นเธอก็ยังจะพาทีรูหนีออกไปจากงานจนเวียต้องตามมาห้ามด้วยความหัวร้อนแต่ก่อนที่ทีรูจะถูกเล่นงานนิราศก็เข้ามาช่วยน้องชายไว้ได้ทันตัดฉากกลับมาในปัจจุบันความจริงแล้วหญิงสาวที่ถูกพบเป็นศพคือสุหานี้โดยหลังจากที่สอบสวนทีรูทางตำรวจก็ได้เชิญเพื่อนร่วมชั้นแต่ละคนมาทำการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งยาสิกาก็ได้ให้การว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการเข้ามาของนักเรียนทุนทั้ง3ตัดฉากกลับไปในอดีตอาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักเรียนจับคู่กันแล้วก็ผลัดกันไปเยี่ยมบ้านเพื่อทำความรู้จักและนำมาทำเป็นโปรไฟล์เสนอตัวตนซึ่งบัลลีก็ได้เลือกจับคู่กับรูฟส่วนสุหานี้ก็ได้จับคู่กับทีรูส่วนทางด้านยาสิกาเธอก็ได้บอกให้เวียไปขอจับคู่กับซาบาเพื่อที่จะได้มีโอกาสหลอกฟันและถ่ายคลิปซึ่งในตอนแรกซาบาก็ไม่ยอมเพราะพ่อต้องมีปัญหากับเรื่องนี้แน่ๆแต่สุดท้ายเธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่เหลือคนอื่นให้เธอได้จับคู่ด้วยแล้วตัดฉากไปที่สลัมสุหานี้มาที่นี่พร้อมกับบอดี้การ์ดส่วนตัวที่ถูกส่งมาควบคุมดูแลพฤติกรรมแต่สุดท้ายเธอก็หาจังหวะวิ่งหนีแล้วก็ไปที่บ้านของทีรูเพื่อทำความรู้จักตัวตนและความเป็นอยู่ซึ่งเธอก็ไม่ได้รังเกียจความจนของทีรูเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งเธอยังแอบอิจฉาทีรูที่อย่างน้อยพ่อก็ยังรักและเป็นห่วงลูกชายจากใจจริงต่างจากพ่อของสุหานี้ที่รักลูกแบบจอมปลอมรักแบบสร้างภาพว่าเป็นคนดีอย่างเช่นการตั้งชื่อบ้านตามชื่อของแม่และการตั้งรหัสตู้เซฟเป็นวันเกิดของสุหานี้ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันเวียได้เข้ามาให้การกับตำรวจว่าสุหานี้มักจะทำตัวต่อต้านครอบครัวด้วยการไปสนิทสนมกับคนชั้นต่ำมันเลยทำให้เธอกลายเป็นเหยื่อซึ่งเวียก็ให้การเหมือนยาสิกาว่าพวกเด็กจากสลัมน่าจะเป็นฆาตกรแต่เวียก็ให้การต่างจากยาสิกาตรงที่เขาไม่ได้พูดถึงซาบาเลยนั่นจึงทำให้ทางตำรวจสงสัยถึงความสัมพันธ์ของเวียกับซาบาตัดฉากกลับไปในอดีตเวียได้มาที่บ้านของซาบาเพื่อที่จะทำงานที่อาจารย์สั่งแต่การที่มีผู้ชายมาหาถึงบ้านมันก็เป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับสาวมุสลิมและแม้ซาบาจะบอกพ่อว่าเวียมาเพื่อทำโครงงานแต่พ่อก็ยังไม่พอใจมากๆซึ่งเขาก็ได้ไล่เวียกลับไปอย่างไม่เกรงใจส่วนทางด้านซาบาก็ทั้งด่าทั้งต่อว่ากับความไม่รู้จักคิดของเวียแต่หลังจากที่โดนเวียขู่ว่าจะให้พ่อไล่ออกจากโรงเรียนทางด้านซาบาก็ต้องยอมรับปากว่าเธอจะไปที่บ้านของเวียเพื่อทำโครงงานในวันหนึ่งระหว่างที่ทีรูกำลังตรวจคลิปโครงงานนิราศก็บังเอิญได้ฟังคลิปตอนที่สุหานีพูดว่าพ่อตั้งรหัสตู้เซฟเป็นวันเกิดของเธอซึ่งหลังจากที่รู้แบบนั้นนิราศก็ได้บอกทีรูว่าตอนที่ไปบ้านของสุหานี้ให้หาโอกาสไปเปิดตู้เซฟเพื่อขโมยเงินมาจ่ายหนี้นับล้านที่พ่อไปกู้มาก่อนหน้านี้แต่ทางด้านทีรูก็ปฏิเสธที่จะทำเพราะเขาไม่อยากเอาอนาคตไปเสี่ยงวันต่อมาทั้งทีรูและซาบาได้มาที่บ้านของสุราศเพื่อที่จะทำโครงงานส่งอาจารย์ซึ่งเมื่อได้เห็นบ้านที่ทั้งใหญ่และหรูหราพวกเขาก็ดูตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยแต่ถึงแม้ที่นี่จะน่าอยู่มากแค่ไหนสุหานี้กลับไม่มีความสุขเลยสักนิดซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องเลวร้ายเมื่อปีก่อนซึ่งสุหานี้ก็ไม่สามารถเล่าให้ทีรูฟังได้เพราะแค่เธอนึกถึงเธอก็รู้สึกแย่มากๆจนต้องพึ่งพายาเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่เธอก็ใช้ยาเยอะเกินไปจนหลับ
ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนิราศก็ได้โทรมาตื้อให้ขโมยเงินทีรูเลยตัดสินใจเดินตามหาตู้เซฟจนในที่สุดเขาก็เจอแล้วมันก็ถูกตั้งรหัสเป็นวันเกิดของสุหานี้จริงๆแต่อยู่ๆทีรูก็เปลี่ยนใจเก็บเงินทั้งหมดคืนไว้ที่เดิมแล้วก็รีบหนีออกมาทันทีตัดฉากไปที่รูฟแทนที่เขาจะไปบ้านบัลลีเพื่อทำโครงงานเขากลับไปหาฟารุกเพื่อสานสัมพันธ์หวานซึ้งแต่ความรักของทั้งสองก็เป็นความรักต้องห้ามร้ายแรงเพราะรูฟคือลูกชายคนเดียวที่ถูกพ่อแม่คาดหวังไว้สูงส่วนฟารุกก็เป็นหนุ่มชาวมุสลิมในครอบครัวที่เคร่งศาสนามากๆซึ่งความจริงแล้วฟารุกเป็นพี่ชายของซาบาด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถเปิดเผยความรักของเขาได้เพราะเขาอาจต้องรับโทษจากชุมชนศาสนารุนแรงถึงขั้นชีวิตเลยซะด้วยซ้ำหลังจากที่ทุกคนส่งโครงงานอาจารย์ก็นำผลงานที่ดีที่สุดมาเปิดให้ทุกคนในห้องดูซึ่งมันก็เป็นผลงานของสุหานิที่ได้ถ่ายคลิปสัมภาษณ์พ่อของทีรูถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากจนและเรื่องผลกระทบของวรรณะแต่นั่นก็ทำให้ทีรูรู้สึกแย่และไม่พอใจมากๆจนเขาลุกหนีออกจากห้องไปทันทีตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ตำรวจได้ฟังคำให้การเรื่องโครงงานพวกเขาก็ยิ่งสงสัยทีรูมากขึ้นเพราะคิดว่าเหตุจูงใจในการฆาตกรรมคือความไม่พอใจเรื่องวรรณะแต่หลังจากนั้นไม่นานทางตำรวจก็ได้ข้อสันนิษฐานใหม่เพิ่มมาเพราะจากผลการชันสูตรพบว่าสุหานี้กำลังตั้งท้องตัดฉากไปในอดีตในขณะที่ทั้งทีรูและซาบาเจอปัญหากับการมาเรียนที่แฮมตันทางด้านบัลลีกลับปรับตัวได้ดีมากๆโดยเฉพาะกับสาวสวยอย่างโคเอลที่ถึงขั้นยอมให้บัลลีมานอนจับมือเพื่อให้ชารันได้แอบดูตามที่เขาอยากเห็นซึ่งนอกจากเรื่องบนเตียงแล้วบัลลีก็ยังจะจัดงานปาร์ตี้เพื่อสร้างคอนเนคชั่นกับพวกลูกเศรษฐีและเพื่อขยายธุรกิจขายยาซึ่งก็แน่นอนว่าสุหานี้สนใจงานปาร์ตี้นี้อีกทั้งเธอยังอยากง้อทีรูด้วยการชวนไปสนุกด้วยกันที่ปาร์ตี้ตัดฉากไปที่ยาสิกาเธอได้เข้าไปต่อว่าครูใหญ่ด้วยความไม่พอใจที่ผลคะแนนของซาบาดีกว่าเธอซึ่งยาสิกาก็คิดว่าทางโรงเรียนจงใจปูทางให้ซาบาได้ทุนแฮมตันโกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้โรงเรียนแต่ครูใหญ่ก็ได้บอกกับยาสิกาว่าไม่มีการล็อกผลอะไรทั้งนั้นซาบาเรียนได้ดีกว่ายาสิกาจริงๆหลังจากนั้นยาสิกาก็ได้ไปต่อว่าและกดดันเวียให้เขาเร่งทำตามแผนให้สำเร็จซึ่งนั้นก็ทำให้เวียหงุดหงิดอารมณ์เสียเขาเลยอยากไปคลายเครียดด้วยการซิ่งเฟอร์รารี่บนทางด่วนกับรูฟแต่ทางด้านรูฟก็ปฏิเสธเพราะช่วงนี้เขาคลั่งรักมากๆซึ่งเขาก็ได้นัดเจอฟารุกที่งานปาร์ตี้เพื่อที่จะมีความสุขด้วยกันแบบจัดหนักจัดเต็มในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่สุหานี้มาง้อทางด้านทีรูก็หายโกรธไปแบบง่ายๆแถมเขายังจะถือโอกาสนี้จีบสุหานี้แต่ก่อนที่เขาจะได้เริ่มจีบสุหานี้ก็ได้ป้อนขนมหวานให้หนึ่งเม็ดทำให้หลังจากนั้นไม่นานทีรูก็เมาจนหลับไปตัดฉากไปที่เวียหลังจากที่เขาได้รู้ว่าสุหานี้แอบไปงานปาร์ตี้ของบัลลีเขาก็จะไปตามพี่สาวกลับบ้านแต่บัลลีก็ได้สั่งแบนไม่ให้เวียเข้างานเวียเลยขอร้องให้ซาบาช่วยซึ่งซาบาก็เห็นว่าเวียต้องการเข้างานเพราะเขาเป็นห่วงพี่สาวเธอเลยยอมโกหกพ่อเพื่อออกไปช่วยพาเวียเข้างานปาร์ตี้โดยใช้เส้นสายความเป็นน้องสาวของฟารุกแต่เมื่อหญิงสาวผู้เก็บกฎได้เข้าไปเจอแสงสีและเสียงเพลงเธอก็รู้สึกสนุกกับมันจนเธอเผลอตัวเผลอใจดื่มด่ำทั้งบรรยากาศและแอลกอฮอล์ในขณะเดียวกันระหว่างที่เวียเดินตามหาสุหานี้เขาก็บังเอิญไปรู้ความจริงว่าสาเหตุที่ช่วงหลังๆมานี้รูฟมักจะทำตัวห่างเหินเป็นเพราะเขามีความรักแต่ที่น่าตกใจคือมันเป็นรูปแบบความรักที่เพื่อนสนิทอย่างเวียไม่รู้มาก่อนตัดฉากไปที่สุหานี้หลังจากที่ทีรูเมาจนสลบไปทางด้านนิราศก็ได้เข้ามาจีบสุหานี้เพื่อที่จะหาโอกาสไปขโมยเงินที่บ้านซึ่งแผนของเขาก็ได้ผลเป็นอย่างดีโดยหลังจากที่สุหานี้หลงเสน่ห์ความแบดบอยของนิราศเธอก็ชวนนิราศไปต่อที่บ้านของเธอ
ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นตำรวจก็ได้บุกจับคนที่งานปาร์ตี้แต่ก็ยังดีที่เวียพาซาบานีออกมาได้ทันตัดฉากกลับมาที่นิราศหลังจากที่สุหานีเพลียจนหลับไปเขาก็ถือโอกาสนี้ไปเปิดตู้เซฟเพื่อขโมยเงินแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะมีคนกลับมาที่บ้านซะก่อนซึ่งคนที่กลับมาก็คือเวียโดยเขาได้กลับมาพร้อมกับซาบาและเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอดื่มไปเยอะเธอเลยกล้าที่จะทำอะไรตามใจต้องการเพื่อสัมผัสชีวิตที่เป็นอิสระดูสักครั้งซึ่งเมื่อเธอเห็นสระน้ำเธอก็ลงไปเล่นอย่างมีความสุขทางด้านเวียเลยจะใช้โอกาสนี้ถ่ายคลิปเผด็จศึกตามแผนของโคเอลซึ่งทางด้านซาบาก็ไม่มีท่าทีขัดขืนแต่อยู่ๆเวียก็เปลี่ยนใจไม่ทำอะไรเธอตัดฉากไปที่ทีรูกับบัลลีหลังจากที่ถูกจับไม่นานทางด้านตำรวจก็ปล่อยตัวกลับไปเพราะบัลลีมีเส้นสายอยู่พอสมควรแต่ตำรวจก็ไม่ได้ปล่อยกลับทุกคนโดยคนที่ยังถูกจับก็คือฟารุกกับรูฟเพราะพวกเขาถูกจับตอนที่กำลังมีความสุขกันอย่างเมามันฟารุกเลยถูกทุบตีอย่างหนักเพราะเขาเป็นมุสลิมแต่หลังจากที่ตำรวจได้รู้ที่รูฟเป็นลูกเศรษฐีพวกตำรวจก็รีดไถเอาเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวในวันต่อมาหลังจากที่เวียทำตัวเป็นสุภาพบุรุษมันก็ทำให้ซาบาประทับใจและเปิดใจให้เวียมากขึ้นซึ่งทางด้านเวียก็ดูดีใจและมีความสุขที่ได้สนิทสนมกับซาบาแต่เมื่อยาสิกาเข้ามาเห็นเธอก็ไม่พอใจมากๆเธอเลยไปบอกความจริงให้ซาบารู้ว่าที่เวียพยายามเข้าหามันเป็นแผนหลอกฟันเพื่อถ่ายคลิปซึ่งเมื่อซาบาได้รู้แบบนั้นเธอก็เสียใจและโกรธมากๆส่วนทางด้านเวียก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นแผนชั่วของยาสิกาที่เขาไม่ได้อยากทำมันเลยแต่ไม่ว่าเวียจะอธิบายยังไงซาบาก็ยังไม่หายโกรธเขาง่ายๆแต่ฉากไปที่ทีรูเขารู้สึกผิดกับสุหานีอยู่ไม่น้อยกับการที่เขาเมาหลับไปจนไม่ได้อยู่ดูแลเธอซึ่งเขาก็ได้ถามสุหานีว่าเธอกลับบ้านยังไงพอเธอบอกว่านีราชไปส่งทีรูก็แอบตกใจกลัวเพราะเขาคิดว่านีราชไปที่นั่นเพื่อหาโอกาสเข้าไปขโมยเงินเขาเลยถามสุหานีว่านีราชไปส่งแค่หน้าบ้านหรือเข้าไปในบ้านด้วยแต่ทางด้านสุหานีกลับคิดว่าทีรูถามเพราะหึงหวงเธอเลยเลี่ยงที่จะตอบเพราะเธอไม่อยากให้ทีรูรู้ว่าเธอนอนจับมือกับนิราศทางด้านทีรูเลยกลับไปถามพี่ชายแทนซึ่งนิราศก็ยอมรับตามตรงว่าเขาจะเข้าไปขโมยเงินแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จส่วนเรื่องนอนจับมือกับสุหานี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงมันเลยซึ่งในตอนแรกนิราศเข้าหาสุหานี้เพื่อที่จะได้ไปขโมยเงินแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหลงรักสุหานีเข้าแล้วตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังจากที่ตำรวจได้รู้ทั้งเรื่องที่สุหานีตั้งท้องและเรื่องความรักสามเศร้าทางตำรวจก็พุ่งเป้าการสืบสวนไปที่ทีรูกับนิราศแต่นิราศก็ได้บอกว่าถ้าทางตำรวจรู้เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับสุหานีเมื่อปีก่อนทางตำรวจก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนที่น่าสงสัยมากที่สุดคือคนในครอบครัวของสุหานีหลังจากที่สุหานีถูกฆาตกรรมตำรวจก็ได้เรียกตัวอาจารย์ใหญ่มาสอบปากคำเนื่องจากเธอน่าจะพอรู้เรื่องของสุหานีที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและนอกจากนี้อาจารย์ใหญ่ยังมีความสัมพันธ์ลับๆกับสุราชเธอจึงน่าจะรู้เรื่องของสุหานีบ้างแต่ไม่ว่าตำรวจจะถามยังไงอาจารย์ใหญ่ก็ไม่บอกข้อมูลอะไรโดยอ้างว่าทางโรงเรียนจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของนักเรียนส่วนความสัมพันธ์ชู้สาวกับสุราชเธอก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงตัดฉากไปที่ฟารุกหลังจากที่ถูกจับเขาก็พยายามตีตัวออกจากรูฟซึ่งเมื่อรูฟตามมาถามหาเหตุผลฟารุกก็ได้เล่าให้ฟังว่าลุงของเขาก็เป็นเกย์แต่หลังจากที่ความลับแตกเขาก็ถูกคนในชุมชนกระทืบจนตายซึ่งการที่ฟารุกถูกตำรวจซ้อมอย่างหนักมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าวันหนึ่งเขาอาจจะมีชะตากรรมเหมือนกับลุงซึ่งอุปสรรคของความรักต้องห้ามนี้ก็ทำให้ดรุฟเป็นกังวลมากๆจนเขาไม่มีสมาธิซ้อมว่ายน้ำซึ่งนั้นก็ทำให้พ่อของดรุฟสงสัยว่าลูกชายกำลังมีปัญหาเรื่องความรักแต่ความรักที่พ่อคิดมันก็เป็นความรักแบบชายหญิงในขณะเดียวกันหลังจากที่ซาบารู้ความจริงเรื่องแผนหลอกฟันทางด้านเวียก็พยายามตามง้อ
แต่ซาบาก็ไม่ยอมรับคำขอโทษเพราะเวียขอโทษด้วยของขวัญราคาแพงไม่ใช่การแสดงออกว่าสำนึกผิดตัดฉากไปที่นีราชหลังจากที่พ่อกับน้องถูกเจ้าหนี้ทำร้ายเขาก็จำต้องไปเจรจาขอผ่อนผันแต่เงินที่ติดค้างอยู่มันก็เยอะมากๆแถมนีราชก็เอาแต่ทำตัวเป็นนักปฏิวัติสังคมเรียกร้องความเท่าเทียมทางฐานะจนทำให้เจ้าหนี้ไม่เห็นแววว่านีราชจะหาเงินมาใช้หนี้ได้เขาเลยมอบปืนให้หนึ่งกระบอกแล้วก็เสนองานบางอย่างให้ทำแลกกับการยกหนี้ให้ทั้งหมดตัดฉากไปที่โคเอลก่อนหน้านี้เธอมีเซ็กกับบัลลีแล้วก็ให้ชารันแอบดูโดยที่ทางบัลลีไม่รู้ตัวซึ่งนั่นมันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับรสนิยมทางเพศของพวกเขาโดยเป้าหมายต่อไปก็คือการมีเซ็กพร้อมกันทั้ง3คนซึ่งหลังจากนั้นโคเอลก็ได้ชวนบัลลีมาเดทเพื่อที่จะชวนไปสนุกด้วยกันซึ่งทางด้านบัลลีก็ตอบตกลงแต่ก็ต้องแลกกับการที่โคเอลจะต้องเชิญเขาไปงานวันเกิดแม่ของเธอเพื่อที่เขาจะได้ไปเสนอตัวเป็นนายแบบเนื่องจากแม่ของโคเอลทำงานอยู่ในแวดวงแฟชั่นในขณะเดียวกันหลังจากที่สุหานี้นอนจับมือกับนิราชเธอก็ติดใจความเร่าร้อนของหนุ่มแบดบอยเธอเลยชวนทีรูไปงานวันเกิดแม่ของโคเอลเพื่อหวังที่จะได้เจอนิราชอีกครั้งแต่คำชวนของเธอก็ทำให้หนุ่มใส่ซื่ออย่างทีรูใจฟูซึ่งเขาก็จะใช้โอกาสนี้จีบสุหานี้เพื่อแก้ตัวจากครั้งก่อนแต่ในงานปาร์ตี้วันเกิดก็เต็มไปด้วยผู้ดีเศรษฐีและเหล่าคนดังในแวดวงแฟชั่นในตอนที่สุหานี้ไม่อยู่ทีรูเลยไม่รู้จะไปคุยกับใครนอกจากเด็กเสิร์ฟอาหารในงานที่มาจากชุมชนสลัมเหมือนกันซึ่งนั้นก็ทำให้แม่ของสุหานี้มองเหยียดและรู้สึกไม่พอใจเอามากๆที่ทีรูมาสนิทสนมกับสุหานี้ตัดฉากไปที่รูฟเขาเครียดเรื่องความรักต้องห้ามมากๆจนเขาตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับเวียเพื่อระบายความทุกข์ใจให้ฟังซึ่งก็โชคดีที่เวียเข้าใจอีกทั้งเขายังไม่รังเกียจในสิ่งที่รูฟเป็นเลยสักนิดตัดฉากกลับมาในปัจจุบันเนื่องจากเวียเป็นเพื่อนที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้างรูฟเสมอรูฟเลยให้ปากคำถึงเวียในทางที่ดีแต่ทางตำรวจกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะในอีกมุมนึงเวียเป็นคนหัวร้อนและชอบใช้ความรุนแรงซึ่งเขาก็มีประวัติกระทืบคู่อริจนตายแต่ด้วยอำนาจเงินเวียเลยไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกตัดฉากกลับไปในอดีตโคเอลชวนสุหานี้ขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อรำลึกความหลังถึงความสนิทสนมกันในวัยเด็กซึ่งสุหานี้ก็เคยมาเที่ยวเล่นที่นี่บ่อยครั้งจนเธอรู้ทุกซอกทุกมุมในบ้านรวมถึงทางเข้าลับที่โคเอลมักจะให้แฟนหนุ่มแอบเข้ามาในห้องนอนหลังจากนั้นโคเอลก็ได้อวดของสะสมของพ่อซึ่งของสะสมที่ว่านี้ก็คือโทรศัพท์ซึ่งมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์ธรรมดาแต่เป็นโทรศัพท์ฝังเพชรที่มีมูลค่าเทียบเท่ารถหรูคันหนึ่งตัดฉากไปที่เวียเขาตัดสินใจไปหาซาบาที่บ้านเพื่อที่จะขอโทษจากใจจริงแต่เมื่อพ่อของซาบาเข้ามาได้ยินเขาก็ไม่พอใจมากๆส่วนทางด้านซาบาก็ยิ่งโกรธเวียมากขึ้นเพราะหลังจากนั้นเธอก็ถูกพ่อตำหนิดุด่าและถูกระแวงเรื่องพฤติกรรมจนทำให้เธอแทบไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตตัดฉากกลับมาที่สุหานี้เธอได้เล่าเรื่องในอดีตให้ทีรูฟังว่าพ่อแม่ของเธออยากได้ลูกชายมากๆแต่ลูกคนแรกของพวกเขากลับเป็นลูกผู้หญิงแถมยังมีผิวดำคล้ำสุหานี้จึงไม่ค่อยเป็นที่รักของพ่อแม่สักเท่าไหร่แถมหลังจากนั้นเธอก็ยังต้องทานยาจำนวนมากเพื่อบำบัดอาการทางจิตซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สุหานี้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อหลีกหนีจากชีวิตความเป็นจริงไปยังโลกที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆซึ่งเมื่อพ่อแม่รู้เรื่องนี้แทนที่พวกเขาจะช่วยลูกด้วยความเข้าใจพวกเขากลับยิ่งต่อว่าดุด่าจนทำให้สุหานี้ไม่มีความสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเธอเลยตัดสินใจหันไปเล่นแอปหาคู่เพื่อที่จะหาความสุขจากเซ็กส์และหาใครสักคนที่จะมอบความรักให้เธอบ้างแม้ว่าความรักนั้นจะเป็นแค่ความรักในช่วงเวลาสั้นๆบนเตียงแต่ด้วยความใส่ซื่อไร้เดียงสาสุหานี้จึงยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักซึ่งนั้นก็ทำให้เรือนร่างเปลือยเปล่าของเธอถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะสร้างความเสียใจและความอับอายให้เธอเป็นอย่างมาก
ส่วนทางด้านพ่อแม่พวกเขาก็เลือกที่จะไม่ดำเนินคดีเพื่อให้มันไม่กลายเป็นข่าวใหญ่โตเนื่องจากพวกเขาเป็นห่วงภาพลักษณ์มากกว่าลูกตัวเองด้วยเหตุนี้เวียจึงรับหน้าที่เป็นสารเตี้ยยกพวกบุกไปทำร้ายร่างกายคู่นอนของสุหานี้จนตายซึ่งเมื่อทีรูได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ไม่รังเกียจอดีตของสุหานี้แถมเขายังอยากจะอยู่เคียงข้างเธอเพื่อทำให้เธอไม่ต้องเจอเรื่องแย่ๆอีกต่อไปตัดฉากไปที่บาลีหลังจากที่เขาได้มาที่งานปาร์ตี้วันเกิดและได้ทำความรู้จักกับแม่ของโคเอลเขาก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งก็คือการมีเซ็กแบบ3คนในขณะเดียวกันนีราดพร้อมกับปืน1กระบอกก็ได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตามคำสั่งของเจ้านี่แต่เมื่อไปถึงนีราดก็ได้รู้ว่าเป้าหมายที่เขาจะต้องฆ่าเคยเป็นพานโรงอยู่ที่โรงเรียนเก่าของทีรูและที่สำคัญคือพานโรงคนนี้เป็นคนที่รู้เห็นว่าเหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของสุราชด้วยเหตุนี้พานโรงจึงถูกสั่งเก็บเพื่อปิดปากแต่เมื่อนีราชได้รู้แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจไว้ชีวิตพานโรงเพื่อให้เขาได้ไปแจ้งความเอาผิดสุราชแต่การที่นีราชตัดสินใจแบบนี้มันก็จะทำให้เขาไม่ได้ปิดหนี้สินอีกทั้งยังอาจถูกเล่นงานที่หักหลังเจ้าหนี้หลังจากนั้นนีราดก็ได้โทรเรียกให้สุหานี้มาหาซึ่งเธอก็ทิ้งทีรูไว้ที่งานปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็รีบไปหานีราดในทันทีโดยหลังจากที่นอนจับมือกันเสร็จนีราดก็ได้เล่าเรื่องการเผาโรงเรียนให้สุหานี้ฟังพร้อมทั้งบอกว่าจะเอาสุราดเข้าคุกให้ได้ซึ่งทางด้านสุหานี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรแถมเธอยังบอกว่านี่แหละคือความน่าขยะแขยงของครอบครัวของเธอหลังจากที่นีราดหักหลังพวกเจ้านี่ก็ส่งข้อความมาข่มขู่ที่รูให้หาเงินมาใช้หนี้ทั้งหมดภายในวันเสาร์เพื่อแลกกับความปลอดภัยของพ่อซึ่งเมื่อที่รูหมดสิ้นทางออกเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้สุหานี้ฟังซึ่งทางด้านสุหานี้ก็อยากจะช่วยมากๆตัดฉากไปที่ซาบาเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของปาเลสไตน์ขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในเวทีระดับโลกซึ่งเธอก็พูดได้ดีมากๆจนได้รับคำชื่นชมจากผู้คนมากมายรวมถึงเหล่าอาจารย์และเพื่อนๆที่โรงเรียนซึ่งการที่ซาบาทำผลงานชิ้นใหญ่แบบนี้ก็ทำให้เธอขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่จะได้รับทุนแฮมตันโกซึ่งทางด้านยาสิกาในตอนนี้เธอก็พอจะรับรู้ได้ว่าเวียเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากเธอจึงต้องล้มเลิกแผนการแรกไปแล้วก็หันไปใช้แผน2ซึ่งก็คือการติดสินบนอาจารย์ให้ล็อกผลทุนแฮมตันโกแลกกับการที่ยาสิกาจะใช้เส้นสายในความเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของสุราชช่วยให้อาจารย์ได้เลื่อนขั้นเป็นผอ.แต่ในขณะเดียวกันสถานะและเส้นสายของยาสิกาก็เริ่มไม่แน่นอนเพราะเวียยังคงเดินหน้าตามง้อซาบาจนเธอเห็นถึงความจริงใจและให้อภัยเวียในทุกๆอย่างในขณะเดียวกันนั้นเมื่อใกล้ถึงช่วงแข่งขันว่ายน้ำรูฟก็ถูกพ่อแม่กดดันมากขึ้นจนเขาอยากจะหนีไปอยู่กับฟารุกแค่2คนแต่ฟารุกก็ได้ปลุกให้รูฟตื่นจากฝันเพราะในโลกความเป็นจริงความรักของพวกเขาไม่เป็นที่ยอมรับในวันเกิดของเวียสุราได้มอบของขวัญให้ลูกชายเป็นรถหรูราคาแพงพร้อมกับตำแหน่งรองประธานบริษัทส่วนทางด้านตรุณพ่อของโคเอลก็ได้มอบของขวัญให้ลูกชายของเพื่อนสนิทเป็นโทรศัพท์ฝังเพชรซึ่งตรุณก็ได้คุยโม้ว่ามันเป็นของล้ำค่าหายากเพราะมันเป็นงานฝีมือจากลอนดอนซึ่งเมื่อสุหานี้ได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดที่จะช่วยสองพี่น้องขโมยโทรศัพท์ของตรุณเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ซึ่งสุหานี้ก็รู้ทางเข้าหลับที่บ้านแถมเธอยังรู้รหัสผ่านเข้าห้องทำงานหลังจากที่ได้รับตำแหน่งรองประธานเวียก็ไปทำงานวันแรกด้วยความตื่นเต้นแต่ในระหว่างที่รอพ่อมาช่วยสอนงานเวียก็บังเอิญเห็นคลิปลับในแท็บเล็ตเป็นคลิปปาร์ตี้มัวเซ็กของพ่อสิ่งที่เวียเห็นก็ทำให้เขาผิดหวังเสียใจมากๆแถมหลังจากนั้นเขาก็ยิ่งมองพ่อในทางที่แย่มากขึ้นเนื่องจากพ่อได้มอบหมายโครงการก่อสร้างงานหนึ่งให้เวียเป็นคนดูแลจัดการซึ่งงานแรกที่ต้องทำก็คือการไล่ชาวบ้านออกไปจากที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งเมื่อเวียถามพ่อว่าแล้วจะทำยังไงกับคนที่ไม่ยอมย้ายออกพ่อก็ตอบแค่ว่าไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งการที่จะต้องทำตัวเป็นคนเลว
ไร้ซึ่งมนุษยธรรมมันก็ทำให้เวียรู้สึกสับสนและรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเขาเลยระบายเรื่องนี้ให้ซาบาฟังซึ่งเขาก็คิดว่าเธอน่าจะเข้าใจเพราะเธอเองก็ต้องทำในสิ่งที่พ่อสั่งโดยที่ไม่ได้เต็มใจที่จะทำแต่ทางด้านซาบาก็บอกว่าไม่เสมอไปเพราะถ้าเธอทำตามที่พ่อสั่งทุกอย่างเธอคงไม่แอบออกมาเจอเวียแบบนี้ในขณะเดียวกันหลังจากที่สุหานีเข้ามาช่วยเรื่องนี้ทางด้านทีรูก็ทั้งรู้สึกขอบคุณและรู้สึกผิดที่เคยจะขโมยเงินในตู้เซฟเขาเลยสารภาพความจริงให้เธอฟังซึ่งเธอก็โกรธมากๆแต่เธอก็ไม่ได้โกรธทีรูคนที่เธอโกรธคือนีราชเพราะความจริงนี้ทำให้เธอได้รู้ว่าที่นีราชนอนจับมือกับเธอในคืนนั้นมันไม่ใช่เพราะความรักแต่มันเป็นแผนที่จะเข้าไปขโมยเงินโดยหลังจากนั้นสุหานีก็กลับไปพึ่งพาการใช้ยาจนเกือบทำให้ชีวิตของเธอพังแต่ก็ยังดีที่ทีรูไม่ทิ้งเธอไปไหนซึ่งการที่เขาอยู่เคียงข้างสุหานีในตอนที่ชีวิตของเธอย่ำแย่ก็ทำให้เธอเปลี่ยนใจมาคบหาทีรูแต่แล้วในวันหนึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองก็รู้ไปถึงหูน้องชายจอมหัวร้อนอย่างเวียซึ่งเขาก็ได้เข้ามาหาเรื่องและข่มขู่ทีรูจนทางด้านซาบาต้องเข้าไปห้ามเอาไว้แต่ด้วยความอารมณ์ร้อนไร้สติเวียเลยเผลอหลุดปากพูดถึงเรื่องที่ฟารุกเป็นทั้งพ่อค้ายาและเป็นเกย์โดยหลังจากนั้นซาบาก็ได้ไปถามความจริงกับพี่ชายซึ่งฟารุกก็ยอมรับทั้งหมดพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าการที่เขาต้องขายยามันคือความจำเป็นในการเอาชีวิตรอดของคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งส่วนเรื่องที่เป็นเกย์ทางด้านซาบาก็เป็นห่วงพี่ชายเพราะเธอกลัวว่าพี่จะถูกฆ่าตายเหมือนลุงเธอเลยขอให้พี่เลิกเล่นสนุกกับการมีแฟนเป็นผู้ชายซึ่งเมื่อฟารุกได้ยินแบบนั้นเขาก็ผิดหวังในตัวซาบามากๆที่เธอมีการศึกษาสูงแต่กลับมองการเป็นเกย์เป็นแค่เรื่องเล่นสนุกชั่วครู่ชั่วคราวจากนั้นไม่นานรูฟก็ได้เรียกให้ฟารุกไปหาเพื่อที่จะแนะนำให้รู้จักกับเวียซึ่งรูฟก็อยากแสดงให้ฟารุกเห็นว่าอย่างน้อยก็มีคนหนึ่งที่ยอมรับและไม่รังเกียจในสิ่งที่พวกเขาเป็นแต่การได้เจอหน้าเวียมันก็ทำให้ฟารุกไม่พอใจมากๆเพราะเวียเป็นต้นเหตุที่ทำให้ซาบารู้เรื่องที่เขาเป็นเกย์ตัดฉากไปที่บัลลีหลังจากที่ไปโชว์ตัวในงานวันเกิดในที่สุดเขาก็ได้มาเป็นนายแบบซึ่งงานแรกของเขาก็อยู่ที่รีสอร์ทที่โคเอลไปพักโดยหลังจากที่ถ่ายงานเสร็จเขาก็ได้ไปร่วมสนุกกัน3คนเหมือนยังเคยซึ่งหลังจากที่เล่นสนุกจนเพลียโคเอลก็จะไปนวดสปาแต่ห้องนวดก็ดันเต็มพอดีเธอเลยต้องกลับมาที่ห้องด้วยความเซ็งแต่เมื่อเข้ามาในห้องเธอก็ไม่เจอใครอยู่บนเตียงเธอเลยแอบย่องไปดูในห้องน้ำซึ่งสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอทั้งตกใจและเสียใจโดยหลังจากที่ชารันคิดว่าโคเอลไม่อยู่เขาก็ถือโอกาสนี้เข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ช่วยตัวเองต่อหน้าบัลลีที่กำลังเปลือยกายอาบน้ำตัดฉากไปที่สุหานีแม้เธอจะยังโกรธนีราชแต่เธอก็ตัดสินใจไปหาถึงที่ห้องเพื่อบอกให้เขารีบลงมือขโมยโทรศัพท์ฝั่งเพชรเนื่องจากเธอเห็นโคเอลลงสตอรี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านโดยหลังจากนั้นนิราศก็ลักลอบเข้าไปในบ้านของตรุณผ่านทางลับที่สุหานีบอกซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเข้าไปขโมยได้โดยง่ายโดยหลังจากที่ขโมยเสร็จตรุณก็ดันกลับมาจัดปาร์ตี้มัวเซ็กที่บ้านทำให้นิราศไม่สามารถหนีไปทางเดิมได้เขาเลยต้องเสี่ยงปีนลงมาจากชั้น2แต่เขาก็ดันลื่นตกจนได้รับบาดเจ็บซึ่งก็ยังดีที่เขาหนีไปได้ทันส่วนทางด้านตรุณก็เข้าใจผิดคิดว่าหญิงขายบริการขโมยไปเพราะในบ้านตอนนั้นมีหญิงขายบริการเดินมั่วไปมาทางบ้านตัดฉากไปที่ทีรูหลังจากที่เขาออกไปซื้ออุปกรณ์ทำแผลเขาก็เปิดประตูเข้าไปเห็นว่าสุหานีกับนีราชมีพฤติกรรมแปลกๆเหมือนว่าทั้งสองจะจูบกันแต่ในตอนนั้นทีรูก็ยังไม่กล้าที่จะถามอะไรจากในครั้งก่อนที่นีราตัดสินใจไว้ชีวิตพานโรงในที่สุดสุราชก็ถูกจับจากคำให้การของพานโรงในคดีลอบวางเพลิงโรงเรียนและนอกจากนี้สุราชก็ยังถูกสอบสวนเพิ่มเติมในคดีการค้าประเวณีสำหรับไฮโซในขณะเดียวกันทางด้านตรุณก็กำลังหัวเสียมากๆกับเรื่องที่โทรศัพท์ฝั่งเพชรหายไปเนื่องจากในนั้นมันมีข้อมูลสำคัญที่ทำให้เขาเข้าคุกได้ง่าย
แต่เนื่องจากเขาสงสัยหญิงขายบริการทำให้ไม่ว่าเขาจะสืบหายังไงก็ไม่ได้เบาะแสของโทรศัพท์เลยแม้แต่น้อยตัดฉากไปที่เวียหลังจากที่พ่อถูกจับเขาก็ต้องขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวและจะต้องลงมือทำเรื่องสกปรกเพื่อช่วยพ่อออกจากคุกซึ่งนั่นก็ทำให้เขารู้สึกแย่และสับสนว่าจะทำหรือไม่ทำดีเขาเลยโทรไปหาซาบาคนที่เขาอยากคุยด้วยมากที่สุดซึ่งเธอก็ได้บอกว่าคนที่เรารักมากๆมักจะทำให้เราผิดหวังเสียใจแต่ไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายเราก็จะให้อภัยคนที่รักเสมอซึ่งหลังจากนั้นเวียก็ตัดสินใจทำในสิ่งที่มันผิดเพื่อช่วยพ่อออกจากคุกโดยการแอบเอาซิมโทรศัพท์เข้าไปให้พ่อในตอนที่ไปเยี่ยมในขณะเดียวกันถึงแม้ในตอนนี้สุราจะยังติดคุกแต่ทางด้านยาสิกาก็ยังหวังได้ทุนทางลัดจากเส้นสายการเป็นลูกสะใภ้ของสุราเธอจึงไปอ่อยเวียถึงที่ห้องพร้อมทั้งเสนอตัวที่จะมอบความสุขให้แต่นั่นกลับยิ่งทำให้เวียรำคาญและโมโหเพราะเขาไม่ได้รักยาสิกาแล้วอีกทั้งในตอนนี้เขาก็กำลังเครียดเรื่องที่พ่อติดคุกเขาเลยระบายอารมณ์ใส่ยาสิกาจนเธอร้องไห้เสียใจแต่หลังจากนั้นเธอก็พยายามฝืนยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆลงไอจีเพื่อสร้างภาพชีวิตแสนสุขให้คนอื่นได้เห็นตัดฉากไปที่สุหานี้แม้เธอจะเกลียดพ่อมากๆแต่การที่พ่อถูกจับมันก็ทำให้เธอรู้สึกแย่จนเธอต้องกลับไปใช้ยาแต่คนขายเจ้าประจำก็ดันของหมดเธอเลยไปซื้อกับฟารุกแทนซึ่งการที่ฟารุกมาขายที่หน้าโรงเรียนก็ส่งผลกระทบต่อซาบาเนื่องจากเธอถูกเหมารวมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายด้วยแถมหลังจากนั้นสุหานีก็ยังเมาจนถูกอาจารย์ใหญ่จับได้ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้สืบสวนว่าสุหานีไปหาซื้อยามาจากไหนจนในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็ได้รู้ว่าพี่ชายของซาบามาขายถึงที่หน้าโรงเรียนซึ่งก็มีหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิดโดยหลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ได้เรียกพ่อและพี่ชายของซาบามาที่โรงเรียนเพื่อตำหนิและตักเตือนเรื่องการขายยาซึ่งพ่อของซาบาก็รับเรื่องน่าอับอายนี้ไม่ได้เขาเลยตัดสินใจให้ลูกสาวลาออกในทันทีเท่ากับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ซาบาหมดอนาคตไปอย่างน่าเสียดายซึ่งนั่นก็ทำให้เธอเสียใจมากๆเธอเลยโพสต์ด่าสุหานี้ลงในแชทของโรงเรียนตัดฉากกลับมาในปัจจุบันซาบายอมรับกับตำรวจว่าเธอโกรธสุหานีมากๆที่ปากโป้งบอกอาจารย์ใหญ่จนทำให้เธอหมดอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นซาบาก็ได้ยืนยันกับตำรวจว่าเธอไม่ใช่คนฆ่าสุหานีตัดฉากกลับไปในอดีตหลังจากที่โคเอลเห็นภาพบาดตาเธอก็เอาแต่คิดว่าตัวเองไม่เซ็กซี่มากพอชารันเลยหันไปสนใจบัลลีซึ่งนั้นก็ทำให้เธอเครียดและรู้สึกแย่จนเธอต้องเล่าเรื่องนี้ให้ยาสิกาฟังเพื่อขอคำปรึกษาหาทางออกโดยหลังจากที่เล่าโคเอลก็ขอให้ยาสิกาช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับซึ่งทางด้านยาสิกาก็ให้คำมั่นสัญญาในคืนนั้นโคเอลตัดสินใจบอกชารันว่าเธอเห็นทุกอย่างในห้องน้ำซึ่งเธอก็แค่อยากให้ชารันยอมรับในสิ่งที่เป็นแต่ทางด้านชารันก็ปฏิเสธเสียงแข็งอีกทั้งเขายังโยนความผิดให้โคเอลที่เป็นคนต้นคิดชวนบัลลีเข้ามาร่วมสนุกซึ่งหลังจากที่ทะเลาะกันได้ไม่นานเรื่องราวในห้องน้ำของชารันก็ถูกเปิดเผยในแชทกลุ่มโรงเรียนทำให้ชารันคิดว่ามันเป็นฝีมือของโคเอลเขาเลยตามไปต่อว่าเธอซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดเผยความลับนี้อีกทั้งเธอยังบอกว่าปัญหามันคือการที่ชารันทำแบบนั้นลับหลังเธอไม่ใช่การที่เธอชวนบัลลีเข้ามาร่วมสนุกแต่ไม่ว่าจะยังไงสุดท้ายโคเอลก็ยังรักและยินดีหาทางออกของความสัมพันธ์นี้แต่ทางด้านชารันก็ยังไม่ยอมรับแถมเขายังด่าโคเอลกลับไปทางด้านโคเอลเลยประชดด้วยการแอบไปมีความสุขกับบัลลีซึ่งทางด้านชารันก็ดันตามไปเห็นตัดฉากไปที่สองพี่น้องในระหว่างที่นีราดกำลังจะเอาโทรศัพท์ไปขายสุหานีก็เป็นลมหมดสติซึ่งผลจากการตรวจก็พบว่าเธอกำลังตั้งท้องและเนื่องจากที่รู้ไม่เคยมีอะไรกับเธอมันจึงทำให้เขาได้รู้ว่านีราดกับสุหานีแอบคบกันลับหลังซึ่งนั้นก็ทำให้ที่รู้ทั้งโกรธทั้งเสียใจจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับพี่ชายทางด้านนีราดเลยต้องตอบโต้คืนไปแล้วก็บอกกับน้องชายว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตเรียนรู้ที่จะลืมมันซะ
สำหรับการขายโทรศัพท์มันก็ไม่สามารถขายได้โดยในทันทีที่คนรับซื้อเห็นโทรศัพท์เขาก็รีบไล่นิราศออกจากร้านไปทันทีเพราะเขารู้ดีว่าโทรศัพท์พวกนี้มีข้อมูลลับเข้ารหัสซึ่งมันก็เป็นของอันตรายที่ไม่ควรมีไว้ครอบครองแต่เมื่อไม่มีใครกล้ารับซื้อนิราศก็จะขายคืนให้เจ้าของพร้อมกับคำขู่ว่าถ้าไม่ยอมจ่ายเขาจะใช้ข้อมูลในโทรศัพท์ทำให้ตารุณเข้าไปอยู่ในคุกหลังจากนั้นไม่นานโคเอลก็ได้รู้เรื่องที่โทรศัพท์ฝังเพชรของพ่อหายไปอีกทั้งยังได้รู้ว่าในโทรศัพท์มีข้อมูลสำคัญที่ทำให้ตารุณติดคุกได้ทันทีซึ่งเมื่อโคเอลได้รู้เรื่องนี้เธอก็สงสัยว่าสุฮานีอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสุฮานีรู้ทางลับเข้ามาในบ้านแถมเธอยังรู้รหัสเข้าห้องทำงานในวันต่อมาโคเอลเลยไปถามสุฮานีตรงๆโดยเธอคิดว่าเหตุจูงใจคือการใช้ข้อมูลลับเป็นเครื่องมือต่อรองให้ตรุณช่วยสุราชออกจากคุกแต่ทางด้านสุฮานีก็ไม่ยอมรับพร้อมทั้งบอกว่าเธอไม่มีทางทำแบบนั้นเพื่อช่วยพ่อช่วยชัวของเธอแน่นอนแต่ไม่ว่าสุฮานีจะปฏิเสธยังไงทางด้านโคเอลก็ยังมั่นใจว่าสุฮานีมีส่วนเกี่ยวข้องเธอเลยขู่ว่าถ้าสุฮานีไม่เอาโทรศัพท์มาคืนจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนโคเอลได้ให้ปากคำกับตำรวจว่าสาเหตุที่สุฮานีถูกฆ่าตายมันเป็นเพราะนิสัยไฟต่ำที่เธอลดตัวลงไปเกลือกลั่วกับพี่น้องสลัมจนทำให้มีแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตตัดฉากไปในอดีตหลังจากที่สุฮานีรู้ตัวว่ากำลังตั้งท้องเธอก็ตัดสินใจแอบไปหาหมอเพื่อยุติการตั้งครรภ์แต่หลังจากนั้นเธอก็เปลี่ยนใจเก็บลูกไว้เพราะเธอกับนิราศได้ตัดสินใจว่าจะหนีไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในที่ที่ห่างไกลความเลวร้ายโสมมเพื่อมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีความสุขหลังจากนั้นนิราศก็เอาโทรศัพท์ฝังเพชรไปให้เพื่อนแฮกเกอร์ช่วยถอดรหัสซึ่งมันก็ทำให้เขาได้รู้ว่าข้อมูลลับสำคัญในโทรศัพท์คือธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายของตารุณโดยหลังจากนั้นนิราศก็ใช้ข้อมูลที่รู้มาโทรไปข่มขู่ให้ตารุณยอมจ่ายเงินสูงถึง2,500,000ตัดฉากไปที่สุราษฎร์หลังจากที่เวียลักลอบนำซิมโทรศัพท์เข้ามาให้เขาก็สามารถโทรสั่งการเวียได้จากในคุกโดยหลังจากที่ถูกดำเนินคดีทรัพย์สินทั้งหมดของสุราษฎร์ก็ถูกอายัดทำให้เขาไม่มีเงินสำหรับใช้ติดสินบนให้หลุดคดีเขาเลยติดต่อไปยืมเงินจากเครือข่ายลับใต้ดินแล้วก็ให้เวียเดินทางไปเอาเงินซึ่งการทำแบบนี้ก็ทำให้เวียทั้งกลัวและรู้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องมาทำเรื่องผิดกฎหมายและเสี่ยงอันตรายอีกทั้งในระหว่างนั้นยาสิกาก็ได้โทรมาขอร้องให้เวียช่วยใช้เส้นสายของสุราษฎร์ล็อกผลทุนการศึกษาให้เธอเพราะในตอนนี้พ่อของเธอตัดสินใจขายบ้านที่เดลีแล้วทางเดียวที่เธอจะได้ไปอยู่กับพ่อก็คือการได้ทุนแฮมตันโกแต่การที่ยาสิกากดดันให้เวียทำเรื่องแย่ๆมันก็ทำให้เขาหมดความอดทนและตัดสินใจบอกเลิกยาสิกาในทันทีหลังจากที่ได้เงินมาแล้วเวียก็นำมันไปให้ตารุณเพื่อให้เขาช่วยดำเนินการติดสินบนตำรวจซึ่งทางด้านตารุณก็รับปากว่าเขาจะช่วยสุราษฎร์ให้ได้แต่นั่นมันก็เป็นคำโกหกเพราะความจริงแล้วตารุณคิดที่จะเอาเงินพวกนั้นไปใช้ส่วนตัวแทนการช่วยสุราษฎร์ออกจากคุกในขณะเดียวกันหลังจากที่ทีรู้ได้รู้ว่าสุฮานีแอบคบกับนิราศลับหลังเขาก็โกรธทั้งพี่และสุฮานีโดยไม่ว่าเธอจะพยายามเข้ามาง้อยังไงทีรู้ก็ยังไม่หายโกรธแถมเขายังผลักไสเธอออกไปจากชีวิตเพราะการมีเธออยู่ข้างๆมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโง่น่าสมเพชตัดฉากกลับมาที่เวียเขาแอบมาเจอซาบาเพื่อบอกว่าเขากับยาสิกาเลิกกันแล้วพร้อมทั้งบอกว่าซาบาเป็นคนพิเศษสำหรับเขาเพราะในขณะที่คนรอบตัวกดดันให้เขาทำแต่เรื่องแย่ๆซาบากลับเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นทางด้านซาบาก็ได้บอกกับเวียไปตามตรงว่าเธอยังไม่มีความมั่นใจเพราะต่อหน้าเธอเวียเป็นคนที่ดีมากๆแต่เมื่อเวียอยู่กับคนอื่นเขาก็เป็นอีกคนที่ทำให้ซาบารู้สึกกลัวทางด้านเวียเลยให้สัญญาว่าเขาจะทำลายตัวตนชั่วๆพวกนั้นเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการได้อยู่กับซาบาตัดฉากไปที่ฟารุกหลังจากที่ถูกจับได้ว่าค้ายา
พอก็ตัดสินใจหาผู้หญิงมาให้แต่งงานซึ่งเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือคัดค้านอะไรเพราะเขารู้ดีว่าเหตุผลของเขาเป็นเรื่องที่พ่อไม่มีทางยอมรับได้ส่วนทางด้านรูฟเมื่อเขาได้รู้เรื่องการแต่งงานของฟารุคเขาก็เศร้าเสียใจมากๆแต่เขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้โดยหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามฟารุคไปว่าฉันจะสู้เพื่อความรักของเรานายจะสู้ไปด้วยกันไหมแต่สุดท้ายแล้วคำถามนั้นก็ไร้ซึ่งคำตอบใดๆจากฟารุคซึ่งนั้นก็ทำให้รูฟเสียใจจนเสียสติเขาจึงได้บอกความจริงกับพ่อทั้งเรื่องที่เขาเกลียดการว่ายน้ำและเรื่องที่เขาเป็นเกย์ซึ่งความจริงที่น่าตกใจนี้ก็ทำให้พ่อโกรธลูกชายมากๆยังดีที่แม่ของรูฟเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยเพื่อให้ปัญหาไม่ลุกลามบานปลายแต่ถึงแม้ว่าแม่จะทำแบบนั้นสุดท้ายเธอเองก็ยังยอมรับในสิ่งที่ลูกชายเป็นไม่ได้ตัดฉากไปที่โคเอลเธอยังสงสัยว่าสุหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขโมยโทรศัพท์แต่ในเมื่อสุหานี้ไม่ยอมรับโคเอลก็ไม่รู้ว่าจะคาดคั้นเอาผิดสุหานี้ยังไงเธอเลยขอให้บัลลีช่วยสืบเรื่องนี้โดยใช้เรื่องบนเตียงเป็นรางวัลตอบแทนซึ่งการที่เธอทำตัวใกล้ชิดบัลลีก็ยิ่งทำให้ชารันเข้าใจผิดคิดว่าเธอจงใจแฉเรื่องในห้องน้ำเพื่อที่จะได้หนีไปมีความสุขกับบัลลีโดยหลังจากที่ทะเลาะ กับโคเอลชารันก็ตัดสินใจบุกไปหาบัลลีถึงที่บ้านแล้วก็พูดกับบัลลีว่าในวันนั้นการที่บัลลีปล่อยให้เขาช่วยตัวเองต่อหน้าโดยที่ไม่คิดห้ามมันหมายความว่าบัลลีเองก็มีรสนิยมแบบเดียวกันซึ่งชารันก็อยากให้บัลลียอมรับเพื่อให้เขาไม่ดูแย่คนเดียวโดยหลังจากที่ชารันพูดแบบนั้นบัลลีก็ได้เปิดฉากรุกด้วยความเร่าร้อนส่วนทางด้านชารันก็สานต่อทันทีตัดฉากไปที่สุหานี้หลังจากที่ถูกแม่ดุด่าว่าเป็นตัวถ่วงและเป็นภาระของบ้านเธอก็ตัดสินใจบอกแม่ว่าอีกไม่นานเธอก็จะหนีไปจากครอบครัวแย่ๆนี้พร้อมกับลูกในท้องของเธอแต่หลังจากที่คนหัวร้อนอย่างเวียรู้เรื่องเขาก็ได้ยกพวกบุกไปรุมทำร้ายนิราศแต่เด็กสลัมที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยกพวกตามมาช่วยนิราศทำให้เกิดการปะทะต่อสู้กันดุเดือดซึ่งนั่นก็ทำให้ซาบาได้เห็นว่าเวียไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้ส่วนทางด้านนิราศที่ถูกตีจนเละก็พยายามเรียกให้น้องชายมาช่วยแต่ทีรูกลับเดินหนีไปโดยไม่สนใจตัดฉากกลับมาในปัจจุบันจากการที่ทีรูไม่เข้าไปช่วยนิราศมันก็ทำให้ตำรวจคิดว่าทีรูโกรธแค้นพี่ชายและสุหานี้มากๆจนมันกลายมาเป็นแรงจูงใจในการฆ่าเพื่อขัดขวางไม่ให้ทั้งสองหนีไปมีความสุขด้วยกันแต่เมื่อตำรวจสงสัยเขามากขนาดนี้ทีรูก็จำต้องบอกกับตำรวจว่าความจริงแล้วในตอนที่เขาเห็นศพของสุหานี้เขาเห็นชายคนหนึ่งอยู่ข้างๆศพและจากนั้นก็วิ่งหนีไปซึ่งชายคนนั้นก็คือนิราศตัดฉากกลับไปในอดีตหลังจากที่เวียหัวร้อนบุกไปรุมทำร้ายนิราศเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาทำผิดสัญญาที่ให้ไว้กับซาบาซึ่งเขาก็รู้ตัวว่าเขายังไม่ดีพอที่จะอยู่เคียงข้างซาบาในตอนนี้เขาเลยอยากจัดการตัวเองให้ดีขึ้นซะก่อนแล้วค่อยกลับไปหาซาบาในภายหลังตัดฉากไปที่ชารันหลังจากที่เขาเปิดดูห้องแชทของโรงเรียนเขาก็ตกใจจนเก็บอาการไม่อยู่เนื่องจากบัลลีได้โพสต์คลิปความเร่าร้อนในตอนที่ชารันบุกไปหาบัลลีที่บ้านขณะเดียวกันนั้นทางโรงเรียนก็จะสั่งพักการเรียนเวียในโทษฐานที่ยกพวกบุกไปทำร้ายคนอื่นแต่ทางด้านแม่ของเวียก็ไม่ยอมแถมเธอยังใช้อำนาจในการเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนสั่งห้ามอาจารย์ใหญ่ไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้ตัดฉากไปที่ซาบาหลังจากที่พี่ชายถูกจับได้เรื่องขายยาเธอก็ต้องซวยไปด้วยจากการที่ถูกพ่อสั่งให้ลาออกแต่ซาบาก็เสียดายทุนแฮมตันโกมากๆเธอเลยรวบรวมความกล้าลองขอพ่อกลับไปเรียนเพื่อที่จะได้รับทุนซึ่งฟารูก็ได้เข้ามาช่วยพูดด้วยอีกคนแต่พ่อก็ยังไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรจนกระทั่งแม่ของซาบาเข้ามาบอกว่าเราควรให้ลูกรับทุนนั้นเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าชาวมุสลิมไม่เคยหวั่นกลัวอะไรตัดฉากไปที่นิราศหลังจากที่เพื่อนของเขาแฮ็กโทรศัพท์เสร็จทั้งหมดเขาก็ได้เห็นสิ่งที่น่าตกใจว่านอกจากข้อมูลธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายในโทรศัพท์ยังมีคลิปหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าทั้งตรุณและสุราศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางเพลิงโรงเรียนซึ่งหลักฐานนี้ก็ทำให้นิรัตเปลี่ยนใจว่าจะไม่ขายโทรศัพท์คืนตรุณเพราะเขาจะใช้มันเล่นงานให้พวกคนชั่วเข้าไปรับกรรมในคุกแต่สุดท้ายแล้วนิรัตก็ต้องกลับมาทำตามแผนเดิมเพราะหลังจากที่แม่ของสุหานีรู้ว่าเธอท้องแม่ก็จะให้เธอยุติการตั้งครรภ์นิรัตเลยต้องรีบขายโทรศัพท์คืนตรุณเพื่อที่จะได้พาสุหานีหนีไปพร้อมกับลูกในท้องแต่ทางด้านทีรุก็พยายามห้ามพี่เพราะเขาคิดว่าการพาสุหานีหนีไปแบบนี้จะทำให้นิรัตกับสุหานีเดือดร้อนในภายหลังแต่ไม่ว่าทีรุจะห้ามยังไงทางด้านนิรัตก็ไม่ฟังตัดฉากไปที่สุหานีหลังจากที่แม่รู้ว่าเธอมีแผนที่จะหนีไปเธอก็ถูกขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนโอกาสเดียวที่จะหนีไปได้ก็คืองานวันก่อตั้งโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนจะต้องมาร่วมงานนี้โดยหลังจากที่เข้างานเธอก็หนีจากการจับตามองของเวียด้วยการขอไปเข้าห้องน้ำจากนั้นเธอก็แอบออกไปผ่านทางช่องระบายอากาศแต่เธอก็ยังไม่สามารถหนีไปได้ในตอนนี้เพราะนิราจะต้องไปแลกโทรศัพท์เอาเงินซะก่อนและเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโกงนิราเลยเอาโทรศัพท์มาฝากไว้ที่สุหานีโดยหลังจากที่เธอกลับเข้าไปเธอก็เอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์แต่เนื่องจากโคเอลสงสัยสุหานีมาก่อนหน้านี้เธอเลยแอบตามดูสุหานีตั้งแต่เข้ามาในงานซึ่งนั้นก็ทำให้เธอได้เห็นว่าสุหานีเก็บข้าวของไว้ในล็อกเกอร์เธอเลยมั่นใจว่าโทรศัพท์ฝังเพชรอยู่ในนั้นแต่เธอก็ไม่สามารถพังล็อกเกอร์ได้ด้วยตัวคนเดียวเธอเลยขอให้บัลลีมาช่วยพังล็อกเกอร์แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะล็อกเกอร์อยู่ในห้องน้ำหญิงที่มีคนเข้ามาใช้งานเรื่อยๆตัดฉากไปที่ชารันเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้มาร่วมงานเพราะหลังจากที่คลิปลับหลุดเขาก็ไม่กล้ามาเจอเพื่อนๆแต่ทางด้านเวียก็ได้ส่งข้อความไปหาและบอกให้ชารันมาร่วมงานเพื่อตามมาทวงคืนโคเอลจากบัลลีในขณะเดียวกันซาบาและครอบครัวก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยเพราะในงานจะมีพิธีมอบทุนแฮมตันโกแต่ผลการแข่งขันชิงทุนซาบากลับได้แค่อันดับ2ซึ่งเมื่อโคเอลได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากๆเพราะคิดว่าตัวเองได้ทุนแต่หลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ใหญ่ก็ได้ประกาศผลการตัดสินที่น่าเหลือเชื่อซึ่งคนที่ได้รับทุนก็คือสุหานีโดยหลังจากที่สุหานีขึ้นไปรับถ้วยรางวัลเธอก็พูดต่อหน้าทุกคนตามตรงวันนี้เป็นผลการตัดสินที่น่าอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนเพราะคนที่ควรได้ทุนนี้มากที่สุดคือซาบาแต่หลังจากที่สุราชถูกจับแม่ของสุหานีก็พยายามกอบกู้เกียรติของครอบครัวโดยการใช้อำนาจอย่างโง่เขลาและน่าอับอายนอกจากนี้สุหานียังพูดอีกว่ารางวัลที่เหมาะสมกับเธอควรเป็นรางวัลนักเรียนสุดพังในแฮมตันหลังจากนั้นยาสิกาก็ได้เข้าไปด่าเวียชุดใหญ่เนื่องจากเธอคิดว่าที่เวียไม่ช่วยเธอเป็นเพราะเวียอยากช่วยให้พี่สาวได้ทุนซึ่งเธอก็โกรธและไม่พอใจมากๆถึงขั้นที่ตะโกนด่าเวียต่อหน้าคนทั้งงานว่าเป็นพวกขี้โกงทุจริตแถมหลังจากนั้นเธอก็พยายามเดินตามหาสุหานีเพื่อที่จะระบายความโกรธแค้นในใจตัดฉากไปที่บัลลีในที่สุดเขาก็พังล็อกเกอร์ได้สำเร็จแต่โคเอลกลับไม่เจอโทรศัพท์ฝังเพชรอยู่ข้างในเธอเลยคิดว่าสุหานีน่าจะเอาติดตัวไปด้วยเธอจึงได้ขอร้องให้บัลลีช่วยเธออีกครั้งแต่บัลลีก็ปฏิเสธเพราะที่โคเอลขอให้ช่วยมันเริ่มเสี่ยงจนเขาคิดว่ามันไม่คุ้มค่ากับเรื่องบนเตียงที่โคเอลมอบให้แต่ในระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นทางด้านชารันที่ตามมาร่วมงานก็บังเอิญเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลยจะใช้โอกาสนี้แย่งโคเอลคืนโดยการช่วยให้เธอได้สิ่งที่ต้องการในขณะเดียวกันหลังจากที่นิราชไปถึงสถานที่นัดพบทางด้านตรุณก็เอาเงินให้ตามที่ตกลงนิราชเลยให้ลูกน้องของตรุณตามมาเอาโทรศัพท์ในที่ที่เขานัดให้สุหานีออกมาเจอแต่ในระหว่างที่รอเวียก็ตามออกมาเจอสุหานีซึ่งเขาก็พยายามพาพี่กลับบ้านแต่ทางด้านสุหานีก็ไม่ยอมกลับทำให้ทั้งสองมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนที่สุหานีจะเดินหนีไปโดยหลังจากนั้นเธอก็เดินไปเจอชารันซึ่งเขาก็พยายามเข้ามาแย่งโทรศัพท์ฝั่งเพชรเพื่อเอากลับไปให้โคเอลทางด้านสุหานีเลยตบหน้าชารันแล้วก็ด่าจี้จุดถึงเรื่องรสนิยมทางเพศ
จนทำให้ชาดันโกรธมากๆแย่งถ้วยรางวัลมาทุบหัวสุฮานีตายคาทีจากนั้นเขาก็เอาโทรศัพท์กลับมาให้โคเอลพร้อมกับเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยเลือดซึ่งในตอนแรกโคเอลก็ตกใจกลัวมากๆแต่หลังจากที่เธอได้รู้ว่าชารันทำทุกอย่างนี้เพื่อเธอก็รีบโทรไปบอกพ่อแม่ว่าเธอได้โทรศัพท์มาแล้วพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือเรื่องการอำพรางคดีให้ชารันตัดฉากไปที่นิราศหลังจากที่ตรุณได้โทรศัพท์คืนเขาก็ได้โทรมาสั่งให้ลูกน้องฆ่าปิดปากนิราศแต่ทางด้านนิราศก็รู้ตัวทันซึ่งเขาก็วิ่งหนีเอาตัวรอดจนมาเจอสุหานีโดยหลังจากที่นิราศรู้ว่าเธอตายไปแล้วเขาก็ตัดสินใจวิ่งหนีไปซึ่งทีรู้ก็เข้ามาเห็นในตอนนั้นพอดีทำให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าพี่ชายเป็นคนฆ่าสุหานีหลังจากนั้นไม่นานทุกคนในงานก็รู้เรื่องเหตุฆาตกรรมซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุโคเอลก็ได้พาชารันออกมาแล้วก็ไปทำลายหลักฐานโดยการโยนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดและถ้วยรางวัลที่เป็นอาวุธสังหารลงในบ่อน้ำในป่าแห่งหนึ่งและหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปร่วมงานศพของสุหานีเพื่อไม่ให้ถูกใครสงสัยในส่วนของการสืบสวนทางตำรวจก็ได้ปิดคดีโดยให้นิราศเป็นฆาตกรจากแค่คำให้การของทีรูซึ่งมันก็เป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักแต่ที่คดีถูกปิดไปแบบนี้มันก็เป็นเพราะอำนาจเงินของตรุณที่ต้องการช่วยชารันให้รอดคุกซึ่งทางด้านทีรูก็เสียใจมากๆที่เป็นต้นเหตุทำให้พี่ต้องเข้าคุกในวันหนึ่งโคเอลกับชารันได้รับข้อความจากบุคคลปริศนาเป็นข้อความข่มขู่แบล็กเมลพร้อมทั้งรูปถ่ายตอนที่ชารันถือถ้วยรางวัลของสุหานีในสภาพที่ตัวเปื้อนเลือดซึ่งคนที่แบล็กเมลพวกเขาก็คือบัลลีก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องคลาสในซีซั่นที่1สำหรับใครที่อยากดูซีซั่น2ก็บวก1บอกแอดไว้ได้นะคนบนโลกมีหลายพันล้านคนไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทุกคนจะรวยเท่ากันสูงเท่ากันหรือผิวขาวเท่ากันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนโลกมีเท่ากันสิ่งนั้นก็คือศักดิ์ศรีความเป็นคนถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ